วัสดีครับผมต้นสนปรวัติกิติอมรชัยครับและครีมพัชรดานรภัทรพิสิทธิ์ค่ะครับแล้ววันนี้นะครับน้องครีมเป็นวันอะไรครับผมวันนี้เป็นพิธีการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรนะคะของพี่ๆค่ะประจำปี2554และ2555ครับแล้ววันนี้ครับบรรยากาศจะเป็นยังไงนั้นตามพวกเรา2คนไปดีกว่าครับพี่บัณฑิตนะคะกำลังทยอยขึ้นไปบนอาคารพระศึกษาเพื่อที่จะไปตรวจเครื่องแบบนั่นเองครับผมนะคะเราไปดูกันว่าขั้นตอนนะคะเป็นยังไงบ้างค่ะครับตามไปดูกันเลยดีกว่าครับเออบัตรนะครับแล้วตอนนี้นะครับผมเราก็อยู่กันที่อาคารพลศึกษาครับผมซึ่งเป็นด่านแรกนะครับของการเข้าซ้อมรับพระราชทานนะฮะปริญญาบัตรนั่นเองครับผมพี่แต่ละคนนะคะก็จะมีสมุดน้อยๆเล่มนี้เนาะครับค่ะเพื่อที่จะบอกว่าพี่ๆเขานะคะผ่านการซ้อมสำหรับวันนี้ที่มหาวิทยาลัยแล้วค่ะซึ่งด้านหน้านะคะก็จะเห็นเป็นรูปนักศึกษานะคะสวยๆเลยค่ะสวมชุดครุยแล้วก็ด้านในนะคะก็จะมีการประทับตาค่ะว่าพี่ๆเขานะคะได้ผ่านการซ้อมรับพระราชทานที่มหาวิทยาลัยแล้วค่ะและด้านหลังค่ะก็จะเป็นข้อปฏิบัติอย่างย่อๆนะคะว่าพี่ๆเขาควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรค่ะและเดี๋ยวไปชมกันนะคะว่าตั้งแต่เส้นผมจรดปลายเท้านะคะพี่ๆเขาต้องปฏิบัติอย่างไรถึงจะถูกต้องตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยค่ะครับไปดูกันดีกว่าครับมีแหวนครับผมเดี๋ยววันจริงต้องถอดออกแล้วก็มีริสแบนครับผมไม่ผ่าน2อย่างก็คือมีต่างหูอะค่ะแล้วก็มีขนตา2อย่างค่ะมีขนตาค่ะมีขนตาปลอมค่ะติดขนตาปลอมก็น่าจะเป็นสีผมขนตาคอนแทคเลนส์ต่างหูตอนนี้นะคะเราอยู่กับท่านอาจารย์นะคะซึ่งเป็นประธานนะคะฝ่ายตรวจเครื่องแต่งกายของพี่พี่บัณฑิตนะคะก็วันนี้กราบสวัสดีอาจารย์ก่อนค่ะอันดับแรกสวัสดีค่ะค่ะก็อยากทราบว่าพี่พี่บัณฑิตนะคะจะต้องแต่งกายอย่างไรนะคะถึงจะถูกต้องตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยคะโอเคครับคือปกติเนี่ยบัณฑิตจะมี2เพศที่เรารู้คือมีบัณฑิตหญิงกับบัณฑิตชายนะครับบัณฑิตหญิงเขาก็จะต้องแต่งกายสุภาพสุภาพในนี้หมายถึงทรงผมเนี่ยเขาจะต้องให้เห็นเปิดให้เห็นหูเห็นคอแล้วก็พยายามทำทรงผมที่ไม่ให้เห็นหนังศีรษะนะครับแล้วก็แต่งกายเรียบร้อยด้วยชุดเครื่องแบบมหาวิทยาลัยที่ถูกต้องนะครับแล้วก็สวมคุยคุมสำหรับบัณฑิตหญิงสำหรับบัณฑิตชายเนี่ยก็จะต้องแต่งตัดผมทรงสุภาพนะครับสวมเสื้อแขนยาวผูกไทมหาวิทยาลัยใส่เครื่องแบบมหาวิทยาลัยถูกต้องนะครับเราก็จะดูความเรียบร้อยโดยรวมทั้งหมดผู้ชายส่วนใหญ่จะมีปัญหาคือเรื่องของถุงเท้าที่เขาไม่ค่อยรู้เพราะว่าถุงเท้าเนี่ยเราจะให้ดำล้วนไม่มีลวดลายรองเท้าก็ดำล้วนไม่มีโลหะหรือไม่มีอย่างอื่นปนประมาณนี้ครับแล้วเรื่องสีผมของนักศึกษาอย่างนักศึกษาผู้หญิงที่ชอบความสวยงามเรื่องสีผมเป็นปัญหาไหมคะเป็นปัญหาค่อนข้างเยอะแต่เราจะบอกในวันซ้อมใหญ่ว่าเราไม่ต้องการให้สีผมเป็นสีแดงต้องเป็นดำล้วนเท่านั้นแล้วก็เป็นทรงสุภาพครับนี่ก็คือระเบียบการแต่งกายนะครับของนักศึกษานะครับที่เป็นบัณฑิตใหม่นะครับที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนั่นเองครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับผมที่มาให้ความรู้ครับควรแต่งตัวให้ถูกระเบียบของทางที่มหาวิทยาลัยกำหนดมาครับแล้วก็ไม่ควรที่จะทำอะไรที่นอกเหนือไปจากนั้นจะดีที่สุดครับค่ะก็อยากจะฝากถึงน้องๆ นะคะที่แต่งกายชุดนี้เป็นชุดที่มีเกียรติค่ะก็อยากจะแนะนำและเชิญชวนให้แต่งกายอย่างถูกระเบียบนะคะเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นการเกียรติยศแห่งชีวิตนะคะเด
ี๋ยวพักสายตากันสักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะพานะทุกท่านนะครับผมไปชม VTR บรรยากาศต่างๆนะฮะของแต่ละซุ้มภายในมหาวิทยาลัยครับผมพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยดีกว่าครับผมของฉันให้มันอยากมองเต็มตาแค่เธอเปลี่ยนลูกหัวใจก็ลุกรุกเธอตลอดเวลาใจฉันร้อนทุกทีที่เธอมองมาใครมีน้ำมาใครมีน้ำมาขอมาดับร้อนที่ใจยิ่งเจอกับเธอที่ไรยิ่งชอบยิ่งถูกใจจังอยากบอกว่าไลค์ว่าไลค์ว่าไลค์ทางคู่เธอเลยร้อยครั้งเธอดูดีคำพูดก็ดูน่าฟังมันทำให้ชอบมากขึ้นมากขึ้นถึงขั้นสุดท้ายแล้วเธอLook like love พอเธอนั้นก็มาเป็นอันต้องมองต้องมอง Look like love ยิ่งมองไปนานๆยิ่งชอบยิ่งชอบยิ่งชอบ Look like love พอชอบไปนานๆยิ่งรักยิ่งรักยิ่งรัก Look like love ขยับ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 อยากบอกว่า love เลยละมัน love เลย Look like love ก็เลยต้อง love ไง love ไงเริ่มต้นที่มองเป็นชอบแล้วรักเธอมากมายมันเลยจำเป็นต้องบอกคำนี้ให้รู้ไป love loveBaby เธอเปลี่ยนชีวิตของฉันให้มันดูมีสีสันเวลาหัวเราะเวลาเธอยิ้มเห็นแล้วเป็นต้องเพ้อฝันอยู่คนเดียวฉันคงอยู่ไปวันๆแต่ถ้ามีเธอถ้าเรามีกันมันคงไม่ธรรมดาLook like love พอเธอนั้นก็มาเป็นอันต้องมองต้องมอง Look like love ยิ่งมองไปนานๆยิ่งชอบยิ่งชอบยิ่งชอบ Look like love พอชอบไปนานๆยิ่งรักยิ่งรักยิ่งรัก Look like love ขยับ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 อยากบอกว่า love เลย love มัน love เลย Look like ก็ like ก็เลยต้อง love ไง love ไงเริ่มต้นที่มองเป็นชอบแล้วรักเธอมากมายมันเลยจำเป็นต้องบอกคำนี้ให้รู้ไป love love you babyอยากบอกมันเลิฟเลยละมันเลิฟเลยลูกแล้วก็เลยก็เลยต้องเลิฟไงเลิฟไงเริ่มต้นที่มองเป็นชอบแล้วรักเธอมากมายมันเลยจำเป็นต้องบอกคำนี้ให้รู้ไปเลิฟเลิฟLook like love พอเธอนั้นก็มาเป็นอันต้องมองต้องมอง Look like love ยิ่งมองไปนานๆยิ่งชอบยิ่งชอบยิ่งชอบ Look like love พอชอบไปนานๆยิ่งรักยิ่งรักยิ่งรัก Look like love ขยับ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 อยากบอกว่า love เลย love มัน love เลย Look love ก็เลยก็เลยต้อง love ไง love ไงเริ่มต้นที่มองเป็นชอบแล้วรักเธอมากมายมันเลยจำเป็นต้องบอกคำนี้ให้รู้ไป love love you babyครับหลังจากที่เรานะฮะผ่านขั้นตอนแรกไปแล้วนะครับจากที่อาคารพลศึกษานะครับแล้วตอนนี้นะฮะเราก็อยู่กันในอาคารรับตักอันนี้นะครับซึ่งที่นี่นะครับเป็นด่านที่2นะครับแล้วนี่นะที่เห็นนะพี่ๆบัณฑิตนะฮะเยอะแยะทุกคนเลยนี่ครับเขานั่งต่อคิวนะครับเพื่อจะเข้าไปถ่ายภาพที่ระลึกครับน้องทีมที่ระลึกครับพี่สนเอาเหรอใช่ครับแล้วหลังจากที่ถ่ายภาพที่ระลึกเสร็จแล้วนะครับผมก็จะเป็นการลำดับที่2นะฮะที่เราจะขึ้นไปข้างบนนั่นเองครับเพื่อขึ้นไปทำอะไรครับแต่ก่อนที่จะขึ้นไปข้างบนก็ต้องเช็คชื่อก่อนนะคะเพื่อที่จะให้พี่ๆเขานั่งเรียงลำดับตามเก้าอี้นะคะที่กำหนดไว้ตามชื่อของพี่ๆเขาเลยเป๊ะเป๊ะเป๊ะเหมือนจริงเลยนะคะเดี๋ยวจะไปดูกันว่าด่านที่3จะมีอะไรต่อไปเย้ครับเราไปแอบดูกันดีกว่าThank you.
ครับผมแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ชั้น2นะครับของอาคารลักตะคันนี้นะครับซึ่งนะฮะตรงนี้นะครับเป็นด่านสุดท้ายนะครับเพื่อซ้อมพระราชทานนะครับปริญญาบัตรครับผมซึ่งจะเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ความรู้สึกเราเป็นไงน้องทีมโหตอนนี้นะคะตื่นเต้นมากๆนะคะเพราะว่าทีมก็เพิ่งอยู่ชั้นปีที่2เนาะแต่ว่าได้มีโอกาสเข้ามาดูพิธีการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรที่แบบว่ายิ่งใหญ่มากๆไม่รู้ว่าพี่ๆเขาจะรู้สึกตื่นเต้นขนาดไหนนะคะนี่ขนาดเป็นแค่ซ้อมใหญ่แต่ว่าวันจริงอ่ะโหต้องหลายร้อยเท่าแน่ๆเลยอ่ะขั้นตอนจะเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวตามผมกับน้องคีมไปดูกันเลยดีกว่าครับมาครับหลักใครเลยมาแล้วตอนนี้นะครับพวกเราก็อยู่กับท่านอธิการนะครับพี่ทักนั่นเองครับท่านอธิการครับสำหรับปีนี้นะครับมีผู้จบใหม่นะฮะกี่ท่านครับผมครับบัณฑิตที่จบทั้งหมดที่แจ้งไว้ประมาณ 8,900 กว่าท่านแต่ถ้ามารับวันนี้นะครับในกระบวนการซ้อมเนี่ยประมาณ 6,900 ซึ่งกระบวนการซ้อมวันนี้เป็นพิธีซ้อมใหญ่ก่อนจะเป็นซ้อมใหญ่จริงๆพวกที่จบมาเนี่ยได้มีการซ้อมย่อยซึ่งถ้าเป็นนักศึกษาโครงการรมป.นะครับบัณฑิตที่จบก็ให้ซ้อมในจังหวัดนั้นๆนะครับเป็นจังหวัดหลักๆแล้วก็ในกรุงเทพก็ได้มีการซ้อมย่อยที่อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ของเราครับกว่าจะถึงวันนี้เราได้มีการซ้อมย่อยๆแล้วซึ่งกระบวนการวันนี้เป็นการซ้อมใหญ่ครับครับผมสมคุยครับหนูอยากทราบว่ากระบวนการทั้งหมดนะคะที่ท่านอาจารย์ทั้งหลายที่หนูก็รู้จักเองนะคะก็อยากจะเข้ามาทำฝ่ายไหนบ้างอะคะอ๋อครับจริงๆอันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับขอบคุณอาจารย์ทุกท่านเจ้าหน้าที่ทุกคนกว่าจะมาเป็นวันนี้เรามีอาจารย์ตั้งแต่ซ้อมย่อยนะครับซ้อมย่อยมีอาจารย์เจ้าหน้าที่ตามศูนย์ต่างๆแล้วกระบวนการซ้อมใหญ่เนี่ยก็มีฝ่ายขานนามบัณฑิตนะครับเชิญอาจารย์ที่เสียงเพราะเสียงดีอ่านเร็วอ่านได้ตามลำดับนะครับแล้วก็ฝ่ายเชิญปริญญาบัตรนอกจากนั้นก็มีคณาจารย์ฝ่ายกำกับแถวนะครับแล้วก็มีอาจารย์ควบคุมเช็คชื่อตรวจสอบบัณฑิตก่อนจะเข้ามาเพราะฉะนั้นอันนี้ครับคือความร่วมมือร่วมใจของพวกเราชาวสวนดุสิตทุกหน่วยงานครับนำมาช่วยกันทั้งหมดเพื่อบัณฑิตของเราครับแล้วสำหรับวันนี้นะฮะก็อยากจะให้ท่านอธิการนะฮะช่วยฝากอะไรถึงพี่บัณฑิตครับเป็นกำลังโอเคครับก็ฝากบัณฑิตทุกท่านนะครับว่ากระบวนการเราที่ตั้งแต่ซ้อมย่อยจนถึงซ้อมใหญ่วันนี้อยากให้บัณฑิตตั้งใจทำครับเพราะว่าอาจารย์ทุกท่านบุคลากรทุกคนที่มาซ้อมเนี่ยใช้คำว่าทุ่มอย่างเต็มที่นะครับเราทุ่มแล้วเพราะฉะนั้นบัณฑิตเนี่ยอยากให้ตั้งใจทำเพราะว่าเป็นพิธีที่เป็นพระราชทานเป็นพิธีที่สำคัญส่วนหนึ่งของบัณฑิตทุกท่านครับอาจจะเป็นครั้งหนึ่งครั้งแรกในชีวิตของเขาของเราแล้วก็ในส่วนหนึ่งเนี่ยต้องขอบคุณทุกคนนะครับทั้งบัณฑิตเองอาจารย์เองก็ทำให้งานนี้ได้สำเร็จขึ้นครับครับสำหรับนี้นะครับเราขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับตอนนี้นะฮะเราก็อยู่กันที่หลังเวทีนะครับในอาคารลักตะกนิษฐ์ครับแล้วตอนนี้นะฮะเราก็ลำซุ่มแอบดูพี่ๆค่ะซุ่มแอบดูพี่ๆนะฮะซ้อมอย่างขมักขม้นตั้งใจมุ่งมานะน่าเชื่อมากเลยไปดูดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างปริญญาบัตรเนี่ยเนื่องจากเราต้องเข้ารับอย่างต่อเนื่องกันดังนั้นเมื่อขึ้นบนเวทีแล้วบัณฑิตต้องมีความพร้อมที่จะเดินแต่ละจุดด้วยความยั่งยืนแต่ละจุดนั้นบัณฑิตจะต้องก้าวไปพร้อมกับชื่อที่ผูกขานนามก่อนหน้านั้นโดยยึดหลักที่ว่า1ชื่อ1จุดนะแต่ละจุดบัณฑิตจะต้องก้าว2ก้าวนะด้วยซ้ายขวาแตะนะตามชื่อนามสกุล
เช่นนายชื่อนามสกุลก็1จุด1ชื่อ1จุดแล้วบัณฑิตเวลาเดินก็ต้องเดินด้วยท่าทางที่ไม่ก้มหน้านะต้องเงยหน้าขึ้นเพื่อจะให้ดูมีสง่าราศีไปยังจุดเป้าหมายให้ได้เมื่อถึงจุดที่ต้องทำความเคารพบัณฑิตก็ต้องเข้าให้ทันชื่อนามสกุลตัวเองนะโดยต้องทำความเคารพให้พร้อมกับนามสกุลการเข้ารับพระทานปริญญาบัตรนั้นตรงจุดเอางานบัณฑิตก็ต้องเหยียบจุดตรงจุดเอางานให้ใกล้ที่ประทับและก็เอางานโดยยกมือเหนือใบปกปริญญาและก็รับมาแนบนะหน้าอกถอยหลังด้วยเท้าขวานะครับออกไปและทำความเคารพอีกครั้งหนึ่งแล้วเดินลงเวทีนี่คือขั้นตอนที่บัณฑิตสามารถทำได้อย่างสมบูรณ์ครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับครับยินดีครับยินดีครับขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรรณิภาจตุชัยอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายขานนามบัณฑิตประจำปีนี้ค่ะในการทำงานของฝ่ายขานนามบัณฑิตนั้นเราได้มีการทำงานเป็นขั้นตอนเช่นในเรื่องของการคัดเลือกผู้ขานนามซึ่งต้องการคนที่มีความชัดเจนในเรื่องของน้ำเสียงความรวดเร็วความเป็นจังหวะในการอ่านรายชื่อหลังจากนั้นเราก็จะได้มีการซ้อมใหญ่กันซึ่งในการซ้อมใหญ่นี้เราจะได้มีการให้อาจารย์แต่ละท่านเนี่ยไปซ้อมขานนามประมาณคนละ20รอบเพื่อที่จะได้เกิดความคล่องแคล่วและหลังจากนั้นเราก็มีการซ้อมรวมโดยการซ้อมรวมนั้นเราได้ซ้อมรวมกับบัณฑิตที่เข้ารับจริงซึ่งในระหว่างนั้นก็จะได้มีการปรับแก้ในเรื่องของความให้สอดคล้องกับบัณฑิตแต่ในการทำงานนี้ถึงแม้ว่าคณะกรรมการฝ่ายขานนามบัณฑิตจะปฏิบัติงานหนักเพียงไหนก็ตามเราก็มีความยินดีที่จะทำให้บัณฑิตของเราเพราะถือว่าบัณฑิตก็คือผลผลิตที่เป็นที่ภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุนทรศิษย์ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านในที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะช่วยศาสตราจารย์สุขเกษมจารุวิจิตรครับเป็นคณะกรรมการฝ่ายเชิญปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตครับในส่วนของการทำงานของฝ่ายเชิญปริญญาบัตรเราได้มีการแบ่งกรรมการเราเป็น2ชุดชุดหนึ่งเป็นกรรมการฝ่ายชายอีกชุดหนึ่งเป็นกรรมการฝ่ายหญิงสำหรับคณะกรรมการของฝ่ายชายก็จะมีหน้าที่ในการเชิญพานปริญญาบัตรซึ่งในพานนี้ก็จะมีปริญญาบัตรทั้งหมดอยู่30ปกโดยเชิญจากด้านหลังของเวทีโดยมีคณะกรรมการที่ได้จัดเรียงปกปริญญาบัตรไว้อยู่แล้วนะครับเมื่ออาจารย์ชายได้รับพานจากด้านหลังแล้วก็จะต้องมีการเชิญปริญญาบัตรจากด้านหลังโดยถือพานเพื่อที่จะไปส่งให้กับอาจารย์ฝ่ายหญิงที่รออยู่ที่เวทีเพื่อที่จะถวายให้กับสมเด็จพระบรมที่พระองค์ท่านจะได้พระราชทานให้กับบัณฑิตต่อไปครับสวัสดีค่ะทีมเราก็เป็นทีมคัดบัณฑิตนะคะสำหรับการกล่าวคำปฏิญาณตนและถวายพวงมาลัยค่ะซึ่งจริงๆแล้วเราทำกันมาทุกปีแล้วก็ปีนี้นะคะได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ผอ.ส.พันพานะคะเป็นที่ปรึกษานะคะกิตติมศักดิ์ของเราซึ่งในปีนี้นะคะเราก็ได้มีการคัดเลือกบัณฑิตอยู่2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มของบัณฑิตที่กล่าวคำปฏิญาณตนค่ะและอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มของบัณฑิตที่ถวายพวงมาลัยนะคะ
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบัณฑิต2กลุ่มนี้นะคะเราจะคัดเลือกบัณฑิตจากลักษณะของบุคลิกภาพที่เหมาะสมนะคะอักษรชัดเจนการออกเสียงภาษาไทยครบกล้ำชัดเจนนะคะซึ่งปีนี้เราก็ได้บัณฑิตที่มีความสามารถนะคะเข้ามาเป็นตัวแทนบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเรานะคะส่วนอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มบัณฑิตที่ถวายพวงมาลัยซึ่งเราก็มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญนะคะที่คัดเลือกบัณฑิตซึ่งดูจากลักษณะความสามารถบุคลิกภาพของบัณฑิตนะคะเน้นในเรื่องของบุคลิกภาพที่มีความสง่างามความสวยงามค่ะกว่าจะถึงวันนี้นะคะบัณฑิตก็ใช้เวลาในการศึกษาหาความรู้มาเนี่ยหลายปีเต็มทีเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเป็นวันแห่งความภาคภูมิใจที่จะทำให้บัณฑิตเนี่ยมีความสุขนะคะมีความปิติยินดีแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้เป็นวันที่ยิ่งใหญ่วันหนึ่งเพราะว่าได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและพร้อมที่จะออกไปเป็นคนดีของสังคมและของประเทศชาติขอให้ทุกคนได้ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะเพื่อสถาบันเพื่อสังคมแล้วก็ย้อนกลับมาเพื่อครอบครัวและความก้าวหน้าของตัวเราขอให้ทุกคนโชคดีค่ะค่ะและตอนนี้นะคะอยู่กับพี่นัทนะคะซึ่งพี่นัทเป็นเจ้าหน้าที่นะคะฝ่ายกิจการนักศึกษาของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการนะคะวันนี้อยากจะทราบว่าประวัตินะคะของการพระราชทานปริญญาบัตรนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะพี่นัทครับจริงๆแล้วการพระราชทานปริญญาบัตรเนี่ยก็มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่7นะครับโดยสมัยนั้นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันแห่งแรกที่มีการพระราชทานปริญญาบัตรนะครับแล้วก็จุฬาเนี่ยได้ขอสงวนประเพณีนี้ไว้นะครับและต่อมาเนี่ยมหาวิทยาลัยของรัฐทุกๆแห่งเนี่ยครับก็จะได้รับโอกาสในการพระราชทานปริญญาบัตรซึ่งแต่ละสถาบันก็มีการพระราชทานปริญญาบัตรมีผู้แทนพระองค์แต่ละพระองค์พระราชทานแตกต่างกันไปนะครับรวมไปถึงครุยวิทยาฐานะของแต่ละมหาวิทยาลัยซึ่งก็อาจจะมีในรูปแบบครุยไทยแบบที่พี่ใส่อยู่แบบนี้นะครับหรือเราอาจจะเรียกว่าครุยผ้าโปร่งนะครับแล้วก็ครุยฝรั่งแบบที่สุรศิษย์ของเราใส่เนี่ยนะครับแล้วก็สีก็จะแบ่งตามสาขาวิชาออกไปนะครับสำหรับในส่วนของมหาวิทยาลัยเราเนี่ยคือมหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งอยู่ในเขตภาคกลางนะครับก็จะได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นประจำทุกปีครับครับผมแล้วข้อควรปฏิบัติอะค่ะถ้าสมมติว่าอย่างพี่ต้นสนเองปีหน้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเนี้ยค่ะถ้าสมมติว่าขาดขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งไปเนี้ยค่ะจะได้รับเข้าพิธีไหมคะครับก่อนที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรก็ต้องบอกเลยว่าต้องเรียนครบตามที่หลักสูตรกำหนดมีคะแนนเฉลี่ยถึงได้รับการอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาก็จะมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรแล้วนะครับแต่ว่าก่อนจะถึงวันจริงที่จะรับพระราชทานปริญญาบัตรเนี่ยก็ต้องผ่านกระบวนการทั้งซ้อมย่อยซ้อมใหญ่แล้วก็รับจริงนะครับคือ3กระบวนการหลักๆทีนี้ซ้อมย่อยก็คือการจับจังหวะการเดินว่าเราจะเดินแบบนี้แบบนี้นะครับแล้วก็ซ้อมใหญ่เนี่ยจะทุกอย่างเหมือนจริงหมดเลยการแต่งกายการเดินการเข้ารับขานชื่อจริงครับในวันรับจริงก็ปฏิบัติเช่นเดียวกับการซ้อมใหญ่แต่ว่าจากการซ้อมเนี่ยก็มีท่านอาจารย์ผู้ใหญ่สวมคุยยื่นปกปริญญาให้เป็นการซ้อมนะครับในวันจริงก็สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจะเสด็จแทนพระองค์ราชทานปริญญาบัตรนั่นเองครับนะก็หวังว่าจะมีบุญนะฮะในพระราชทานของเขานะครับผมเอาให้จบก่อนนะก็เป็นอีกความฝันหนึ่งที่น้องๆนักศึกษาหลายคนฝันว่าสักวันหนึ่งจะต้องรับปริญญาเอามาฝากพ่อคุณแม่ให้ได้นะครับขอบคุณพี่นัทค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะผมรู้สึกวันนี้ผมก็เหมือนเพื่อนๆทั่วๆไปครับดีใจครับแล้วก็เป็นเกียรติที่ได้ประสบความสำเร็จไปอีกขั้นหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปในอนาคตเราก็จะพยายามให้มากขึ้นเพื่อตัวเราแล้วก็เพื่อสังคมแล้วก็ชื่อเสียงมหาลัยขอบพระคุณมากครับโอ้ดีใจมากเพราะว่าครั้งนึงในชีวิตของพวกเรา2คนเนี่ยแล้วก็ทำให้พ่อแม่ภูมิใจเนอะใช่ครับก็ดีใจเหมือนกันครับ4ปีก็จบตามที่ตั้งเป้าไว้รู้สึกดีใจมากค่ะเป็นการจบครั้งนี้ก็คือวันที่รอคอยค่ะสำเร็จที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ก็ดีใจมากค่ะรู้สึกอะค่ะรู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ภูมิใจที่ได้จบที่มหาลัยแห่งนี้ค่ะ
ก็ดีใจเหนื่อยแต่ก็คุ้มค่ะกับความสำเร็จในวันนี้ประทับใจครับเพราะว่าที่นี่ให้อะไรหลายๆอย่างทั้งกิจกรรมแล้วก็ความรู้ครับประทับใจทุกๆอย่างถึงมหาลัยจะเล็กแต่ก็รักกันมากอะค่ะคือส่วนนุสิตสอนประสบการณ์หลายอย่างให้พวกหนูนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นภาคเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือก็เกี่ยวกับทฤษฎีอย่างเงี้ยค่ะคือสอนหลายๆอย่างทำก็ให้พวกเรามีความรู้มากขึ้นจากที่อาจจะไม่กล้าที่แสดงออกนะคะให้เรากล้าแสดงออกมากขึ้นค่ะอย่างเป้เงี้ยค่ะคือตอนแรกๆก็คือไม่กล้าแสดงออกเลยไม่กล้าพูดแต่ตอนนี้ก็เป็นนักข่าวช่องเต็ครับตอนนี้ก็กล้าแสดงออกมากขึ้นกล้าทำกล้าอะไรอย่างเงี้ยจากที่ไม่เคยคิดว่าเองทำได้วันนี้ก็ทำได้ครับก็ถือว่าเป็นประสบความสำเร็จในชีวิตของพวกเราสองคนเนาะใช่ครับประทับใจความสัมพันธ์ที่มีกับเพื่อนกับอาจารย์มากกว่าค่ะความสัมพันธ์ที่มีถึงมันจะไม่ได้ยาวนานแต่ว่ามันทำให้รู้สึกได้ว่าเราแบบเรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะค่ะแล้ววันนี้นะคะพวกเราทั้งสองคนนะคะได้พาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตทุกๆท่านนะคะไปพบกับความประทับใจนะคะในพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรค่ะพี่สวนรู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับผมแล้วก็ประทับใจมากๆนะครับทั้งพี่ๆแล้วก็คณาจารย์นะครับผมที่ได้มาร่วมมือกันนะครับเพื่อให้เกิดความสำเร็จนะครับของบัณฑิตใหม่นะที่อดทนอดกั้นนะครับในการซ้อมรับปริญญาในครั้งนี้นั่นเองครับผมก็ถือเป็นโอกาสดีนะครับผมที่นักศึกษาของเรานะได้เข้ามาร่วมพิธีซ้อมพระราชทานปริญญาบัตรนะครับผมในวันนี้นะฮะซึ่งมันเป็นโอกาสที่หายากนะซึ่งสักวันนึงครับเราสองคนก็จะเป็นบัณฑิตใหม่แบบพี่ๆเขาครับค่ะเชื่อว่านะคะความอดทนความมานะพยายามนะคะของพี่ๆบัณฑิตทุกๆคนนะคะจะส่งผลเป็นภาพความประทับใจอันสวยงามในวันจริงที่สวนอัมพรนะพี่สวนครับผมก็ถือว่าเป็นภาพความประทับใจครับต่างๆที่เป็นการบันทึกนะในชีวิตนึงนะครับที่จะส่งผลให้ครั้งนึงในชีวิตอ่ะกว่าที่เราจะประสบความสำเร็จนะครับก็ต้องผ่านสิ่งต่างๆมากมายนะครับจนถึงทุกวันนี้ฮะก็ขอฝากนะฮะนักศึกษาทุกคนนะครับผมที่จะกลายเป็นบัณฑิตใหม่นะตั้งใจศึกษาแล้วก็ตั้งใจเรียนครับแล้วก็เป็นคนดีของพ่อแม่ครับผมวันนี้ครับพวกเราก็หมดเวลาแล้วลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ